แอดขอโทษผู้ว่าสุพรรณบุรียอมรับเมาหวังว่าท่านจะให้อภัยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป็นดราม่าร้อนแรงกลางเวทีคอนเสิร์ตเมื่อแอดคาราบาวออกมาฉะเดือดผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีกลางเวทีคอนเสิร์ตในงานวันเกิดกำนันดังอำเภอสองพี่น้องเมื่อวันที่12ตุลาคมซึ่งนายณัฐพัฒน์สวัสดิ์ประทีปผู้ว่ามาร่วมงานด้วยโดยนายแอดเรียกผู้ว่าขึ้นมาเคลียร์พร้อมทางใช้ถ้อยคำด่าค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากไม่พอใจที่ห้ามเล่นคอนเสิร์ตงานอนุสรณ์ดอเจดีจนเจ้าตัวต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและนิติกรชำนาญการเข้าแจ้งความกับแอดคาราบาวในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาล่าสุดแอดคาราบาวได้มีโอกาสแสดงคอนเสิร์ตในงานหนึ่งงานนี้เจ้าตัวได้ขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมยอมรับว่าวันนั้นตนเองเมาจริงโดยเผยว่าพี่น้องครับเป็นเรื่องที่คาใจอยู่อยากฝากพี่น้องชาวลพบุรีว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก้าวร้าวไปเล่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก้าวล่วงผู้ว่าราชการจังหวัดและด่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมผิดผมกราบขอโทษคนเราเมื่อผิดก็ต้องกราบขอโทษผมกราบขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดและหวังว่าท่านจะให้อภัยผมผมสำนึกผิดผมยอมรับทุกอย่างที่ท่านจะจัดการกับผมผมผิดท่านผู้ว่าไม่ผิดคนเราผิดก็ต้องยอมรับผิดผมผิดเพราะผมเมาถ้าพี่เล็กไม่มาดึงผมวันนั้นยิ่งกว่านี้อีกขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ